ทางด้านจังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันนายไกรสอนกองฉลาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันสถานการณ์ไฟป่าโดยรวมในปี2560มีแนวโน้มความรุนแรงและจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหนึ่งใน25จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าปี2,560ซึ่งอาจจะมีความผันผวนของภูมิอากาศโลกอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2,558จังหวัดเพชรบูรณ์จึงจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ชั้น 5. ศาสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันสามารถควบคุมไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟป่าจะลุกลามกลายเป็นสถานการณ์อุรุแรงและวิกฤตทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง และประชาชนในพื้นที่ให้งดเว้นการจุดไฟป่าโดยเด็ดขาดตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงพฤษภาคมหากต้องกำจัดเชื้อพเพลิงในพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่อื่นๆใกล้เขตพื้นที่ป่าจะต้องทำแนวกันไฟและควบคุมไฟเพื่อไม่ให้ไฟลามเข้าป่าหากพบเห็นการกระทำความผิดให้มีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อผู้ฝ่าฝืนและให้ผู้ความรู้เข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ให้ติดตามการผันผวนของอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์วิกฤตมลภาวะหมอกควันไฟปกคลุมพื้นที่และหากพบเห็นไฟไหม้ป่าโปรดแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่หรือโทรสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช1362ได้ตลอด24ชั่วโมง